สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวงเอมิเลียชาแนลที่รวบรวมโอโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะมาพบกับพวกเราแล้วนะคะกับทีมงานอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์กับเลขเด็ดตาทิพย์นะคะก่อนอื่นก็คงจะต้องแนะนำตัวเองกันก่อนเพราะว่ายังมีสมาชิกที่เข้ามาใหม่หลายคนเลยนะคะก็ขอแนะนำเลยค่ะอาจารย์ทิพย์เชิญเลยค่ะค่ะอาจารย์ทิพย์เลขมงคลนะคะค่ะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ต่ายอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะค่ะส่วนอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราไม่ใช่ค่ะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาปิ่นเกล้าแล้วก็ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์และก็ที่ชมรมโหราโคทิยานอยู่ที่เพชรเกษม77นะคะสอนอยู่ประจำที่ชมรมอาสมเจษดาก็จะเป็นวันศุกร์ตอนบ่ายโมงที่นานาชาติก็จะเป็นวันอาทิตย์ตอนบ่ายโมงเหมือนกันนะคะสอนเกี่ยวกับวิชา24ถอดรหัสเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาบวกลบคูณหารออกมาเป็นรหัสออกมานะคะซึ่งจะต่างกับศาสตร์24ทั่วไปตรงที่เราไม่ได้ใช้จิตหยิบอย่างเดียวแต่เราใช้วันเดือนปีเกิดเป็นตัวล็อกรหัสของคุณแต่ละคนซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่เห็นไหมกลเม็ดเด็ดพายซึ่งเป็นวิชาที่เราภูมิใจนำเสนอมากๆเพราะว่าหาคนที่จะมาสอนตรงนี้ไม่มีแล้วยากน้อยหรือเกินหรือแทบจะไม่เห็นเลยก็ได้ค่ะเพราะยังไม่เคยเห็นอยู่เหมือนกันอาจารย์อาจจะเป็นสิทธิ์ที่นมนานกะเลนมนานกะเลนานมากนะคะแล้วก็ใช้ศาสตร์นี้มานานมากอยู่นะคะแล้วก็บอกได้เลยว่ามันแม่นมากนะคะและยิ่งถ้าคุณเอาวิชา24มาแมทชิ่งเข้ากับ7ตัวโอ้โหบอกว่าโคตรละเลยนะคะแม่นจริงๆแม่นมากอย่างนั้นการดูก็ลึกด้วยลึกเข้าไปอีกนะคะบอกได้เลยว่าแม่นจริงเป็นนักเรียนที่ปวดหัวก็เลยแหละปวดหัวกันเลยโอ้โหอาจารย์ทำไมดูได้ขนาดนั้นประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็ณตอนเนี้ยเรากำลังจะปิดคอร์สคือเดือนหน้านะคะเราจะเปิดคอร์สใหม่ก็คือช่วงของเดือนมิถุนายนท่านใดสนใจก็สามารถวางตัววางให้เรียบร้อยเลยนะคะแต่ที่มีอยู่วิชาหนึ่งที่คุณไม่ต้องรอเวลาเลยนะคะก็คือช่วงของเดือนพฤษภาวันที่11 12 13พฤษภาคมนี้นะคะเสาร์อาทิตย์จันทร์อาจารย์กำลังจะเปิดวิชาด้านน้ำโชคค่ะซึ่งสอนอยู่ที่ชมรมโหราโคทิยานนะคะสนใจก็แวะเวียนเข้ามาเลยนะคะเพชรเกษม77นะคะสอนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงนะคะมีอาหารมีคอฟฟี่เบรกให้รับประทานอย่างเต็มที่เต็มพิกัดกันเลยสนใจก็แวะเวียนกันเข้ามาบอกได้เลยว่าสุดยอดกับวิชานี้ทำไมถึงบอกว่าสุดยอดรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดคุณสังเกตจะเห็นเลยว่าวิชาเลขเด็ดตาทิพย์ของเราเนี่ยเข้ามันทุกงวดทุกงวดทุกงวดทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปแล้วก็รวยรวยรวยกันทุกงวดทุกงวดเป็นเวลาหลายปีละนะคะแล้วอาจารย์เอาหลักการมาจากไหนอาจารย์ไม่ได้เอาหลักร้อยมาบวกหลักพันหลักหมื่นหลักแสนไม่ใช่ค่ะเราใช้ดวงดาวที่เหินมาในวันนั้นว่าดวงดาวตัวไหนเป็นโดดเด่นตัวไหนความน่าจะเป็นมันน่าจะมานะคะแล้วใช้หลักการวิเคราะห์อะไรที่มาฟันธงด้วยว่ามันมาตัวนี้นะนะคะสนใจก็แวะเวียนเข้ามาสมัครเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์รับจำนวนจำกัดเพียง20ท่านตอนนี้สมัครก็10กว่าท่านแล้วนะคะใกล้จะเต็มแล้วท่านอย่าเพิ่งรีรออย่ารีรอนะคะเพราะว่าที่นั่งจะเต็มนะคะสำหรับคนที่มาจากต่างประเทศก็ดีหรือมาจากต่างจังหวัดก็ดีนะคะแจ้งล่วงหน้าเพราะอาจารย์จะได้จองห้องพักให้คุณได้นะคะ24ก็อีกหลายคนอยู่ว่าจะมาจ้ะนะให้รีบๆสมัครจองๆกันซะก่อนที่จะไม่มีที่นั่งต้องไปรอคอร์สนู่นซึ่งเมื่อไหร่ยังไม่ทราบเพราะเราไม่ได้เปิดตลอดนานๆจะเปิดสักทีนึงนะคะก็ต้องมาเซ็ตแกะเกาดูว่าจังหวัดตอนไหนที่อาจารย์ต่ายว่างโหนประมาณนี้นะคะแล้วก็งวดเด็ดเลขเด็ดตาทิพย์ของงวดที่แล้วนะคะมีท่านผู้ชมหลายคนเลยอาจารย์ทิพย์นะคะฮือฮากันหนำซัมเมอร์เซลล์กันเลยบอกว่าอาจารย์ทิพย์ไปไหนอาจารย์ทิพย์บอกหน่อยเร็วโหติดไวรัสค่ะติดไวรัสอาจารย์ทิพย์เป็นหวัดเหรอคะติดไวรัสเป็นหวัดนะคือคลิปที่แล้วนะคะปี61โปกโปกโปรแกรมออกติดหวัดนะคะเป็นหวัดปี61นะคะเกิดการไปมองในปี61นะคะแล้วบอกว่าเลขอาจารย์ตายไม่เข้าอาจารย์ฮะ
คุณสับสนอะไรกับชีวิตหรือเปล่าเนี่ยเลขเข้าทุกงวดเลยนะคะที่คุณไปมองเนี่ยคือปี61ซึ่งว่านั้นปี61เนี่ยเลขที่ออกคือ85ค่ะแล้วเข้านะคะเออเนาะคอมเมนต์ซะเสียหาย100ล้านเลยนะคะคืออาจารย์ทิพย์แข็งแรงปกติดีค่ะอันนี้โดนไวรัสที่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ค่ะไม่ใช่เป็นที่ตัวอาจารย์ค่ะปีที่แล้วนี่เป็นไวรัสที่ตัวเห็นป่ะนะเออเนาะประมาณนี้นะคะก็ดังนั้นงวดนี้อาจารย์ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเข้ามาทันเนี่ยงวดที่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราบอกกลเม็ดเยอะมากใช่อาจารย์ทิพย์เนาะบอกเยอะมากเสียดายจริงๆที่คลิปมันพังนะคะไวรัสมันกินไวรัสมันกินนะคะแล้วก็คลิปนั้นอะเนื่องจากว่ารายการของอาจารย์ต่ายเนี่ยโดนก๊อปเยอะมากหลายสำนักเลยเอาไปก๊อปขายกันอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนกลเม็ดจากเลขปกติเราจะเอาตัวนี้เป็นตัวเด่นอาจารย์ก็เปลี่ยนจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็บอกว่างวดเนี้ยรอแบบเทพบุตรนะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเลขอะไร3 1 3 2แบบนี้ค่ะเข้าเต็มๆเลยนะคะทั้งบนทั้งล่างเนาะนะแต่ต้องยอมรับว่างวดที่แล้วเลขสวยมากๆอาจารย์ก็เลยต้องเพิ่มเลขไปนิดนึงปกติเราจะให้แค่7ตัวนะคะงวดนั้นเราก็ขอพิเศษอีกงวดนึงนะคะขอแล้วมันได้อย่างใจมั้ยมันก็บอกว่าได้แน่นอนเพราะว่างวดนั้นเลขที่ออกก็คือ5 1 2 3ตัวล่าง2ตัวบน3 1 2ตัวล่าง2 3เลขที่บ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะนะคะประมาณนี้เลยแล้วก็3ตัวล่างก็คือ9 6 6นี่เห็นยังเนาะแต่มันเบิ้ลแต่งวดเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นเลขมหัศจรรย์มากเลยเพราะมันเบิ้ลแล้วเบิ้ลอีกไม่เบิ้ลก็หามนะคะก็ทำให้แฟนคลับหลายคนบอกว่าหมดสตางค์ไปเยอะนะคะเพราะว่าไปลงทุนซื้อ3ลอตเตอรี่3ตัวเยอะไปหน่อยแต่เผอิญว่ามันเป็นเลขเบิ้ลมันก็เลยลำบากนิดนึงเพราะว่าในสูตรของอาจารย์เลขเบิ้ลเลขหามไม่นับนะคะแต่ถ้าคุณมาเรียนวิชาดาวนำโชคเบิ้ลหามเราเอาอยู่นี่นี่ไม่ธรรมดานี่เห็นไหมนะคะเอาแล้วทำไมอาจารย์ไม่ให้เพราะคนก๊อปเยอะค่ะนะคะเพราะตอนนี้เลขของอาจารย์3ตัวบนเนี่ยถูกแพร่กระจายทั่วโลกละเนาะนะคะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วไม่เอาละไม่ให้นะคะอยากได้มาเรียนแล้วเราถึงจะให้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็งวดนี้ล่ะแตนตะแลนแต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 นเอาไงให้ดีไหมเนี่ยแน่อ่ะให้ค่ะนะคะงวดนี้อาจารย์ให้เลขนะคะเลขเด็ดตาทิพย์งวดของวันที่2พฤษภาคมปี62นะคะอาจารย์ให้เลข2 6 79 3 4แล้วก็5นะคะซึ่งงวดเนี้ยเลขเด่นๆที่อาจารย์มองเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะให้เลขอะไรดี6 6ค่ะนะคะ6เป็นตัวเด่นจริงๆน่ะอาจารย์อยากเปลี่ยนลูกเล่นมากนะคะไม่อย่างนั้นคนก๊อปจะเข้าใจเราแล้วจะขาดการติดต่อขาดการติดตามนะคะแฟนคลับเราหลายคนจะขาดการติดตามอาจารย์ก็เลยยามเปลี่ยนลูกเล่นเมื่องวดที่แล้วพอเปลี่ยนปุ๊บเกิดปัญหาไวรัสติดปั๊บเลยเขาบอกว่าทำชั่วไม่ขึ้นอยากแกล้งเขาก็โดนตัวเองแกล้งสรุปเหมือนเดิมเหมือนเดิมเอาละกันเนาะไม่เอาละนะคะก็จะมี6นะคะ6อะไร6 2นะคะ6 7 6 9 6 36 4 6 5นะคะลองดูซิว่าเลข6เด่นเป็นประกายจะเข้าอีกไหมเป็นประกายเป็นประกายปลิ้งปลิ้งนี่เนาะนะคะลองดูหรือ6 6ก็ยังได้นะแถมอีกตัวนึงคล้ายๆเลขรถอาจารย์ตายก็สิ6 6งาลองดูนะคะเผื่อจะได้อีกเนาะประมาณนี้เบิ้ลอีกแล้วเหรอจ๊ะอ้าวไม่เชื่ออย่ารบหลู่อย่างว่าแหละรถอาจารย์ยังเบิ้ลรถอาจารย์ชอบเบิ้ลนะคะส่วนอีกตัวนึงที่อาจารย์จะให้ก็คือเลข3ค่ะเลข3งวดนี้ยังไม่ไปไหนยังอยู่กับพวกเราอยู่นะคะ3อะไรเป็นเทพบุตรไหมคะเลข3เป็นเลขเทพบุตรเนาะเทพบุตรสุดรอเขาบอกว่าเมื่อไหร่เลขเทพบุตรจะออกมาแล้วจ้ะเทพบุตรนะ3อะไร3 23 6 3 7 3 9 3 4แล้วก็3 5นะคะลองดูว่าจะมาไม่มาแต่อีกเลข1นะคะเขาบอกว่าเป็นเลขแห่งสาวน้อยมีน้ำใจอันนี้
อาจารย์ต่ายช่างสรรคำมาสรรหาสรรหาคำพูดเหลือเกินสองสวยนะคะมีเลขสองเลขแห่งสาวน้อยมีน้ำใจมีเลขประหลาดประหลาดมาอยู่เรื่อยๆเอ๊ะยังไงแล้วเนี่ยนะคะสองอะไรสองหกสองเจ็ดสองเก้าสองสามสองสี่สองห้านะคะลองดูนะคะว่าเลขพวกนี้จะให้โชคกับคุณหรือไม่เนาะแต่เนื่องจากว่าคนก๊อปเยอะเราก็เลยต้องเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะเลข9ค่ะนะคะวีรบุรุษขี่ม้าขาวอันแน่ตกลงสาวน้อยมีน้ำใจสาวน้อยมีน้ำใจใช่ไหมเทพบุตรขี่ม้าขาวจะเป็นตัวช่วยเหลือเราไหมลองดูค่ะ92 96 97 94แล้วก็95ลองดูนะคะว่าเลขนี้ให้โชคกับคุณหรือไม่เนาะเอ๊ะกระดานเลขนี้วนเวียนกับบ้านรถอาจารย์ต่ายทั้งนั้นเลยใช่ถูกต้องโทรศัพท์ด้วยนะเนี่ยเนาะได้หมดเลยเนาะไม่ไปไหนหรอกเลขส่วนใหญ่จากวิเคราะห์มาแล้วไม่ไกลบ้านไกลรถอาจารย์เลยทุกงวดเลยงวดที่แล้วก็เลขบ้านใช่เนาะขออนุญาตวางก่อนนะคะไม่เลขบ้านก็เลขสาวน้อยมีน้ำใจเลขสาวน้อยมีน้ำใจเลขอะไรเอ่ยเลขสองนะคะเลขขำๆของพวกเรานี่แหละเผื่อจะได้เป็นอะไรที่สะดุดอกสะดุดใจแล้วอยากจะติดตามเก้าเก้าขี่ม้าขาวเทพบุตรเทพบุตรขี่ม้าขาวดูซิว่าจะช่วยเหลือพวกเราเทพสาวยังเป็นเทพบุตรอยู่ไหมคะเทพบุตรสุดหล่อยังอยู่เหรอคะยังอยู่ค่ะยังอยู่ไม่ไปไหนเลยเนาะเลขสามเลขเทพบุตรสุดหล่อเนาะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าเลขพวกเนี้ยจะช่วยเหลือพวกเราปลดหนี้ปลดสินกันเพราะว่ามีหลายคนเลยยังเป็นภาระอยู่ยังมีปัญหาหนี้สินอยู่นะคะก็ลองศึกษาลองดูนะคะหลักการของการวิเคราะห์ตัวเลขนะคะให้มาดูในคลิปของเลขเด็ดตาทิพย์นะคะและเอาเลขเด็ดตาทิพย์ที่อาจารย์เน้นอยู่ตรงเนี้ยไปจับอยู่ในตารางของทักษะพารวยนะคะจับในราศีไหนจะมีโชคหรือ3ตัวบน3ตัวล่างนะคะประมาณนี้เนาะเพื่อให้ทุกคนจะได้มีโชคมีลาภรวยๆเฮงๆปังๆและปลดหนี้ปลดสินกันนะคะประมาณนี้ให้รวย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 ไปกับทีมงานของเราอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะจะได้ปลดหนี้ปลดสินกันเยอะๆนะคะก็เป็นสิ่งที่เราปรารถนากันเนาะแต่อยากให้พวกเราทุกคนแฟนคลับของอาจารย์ทุกคนนะคะเห็นอกเห็นใจอาจารย์ต่อยมั่งเตอะนะศึกภายนอกก็จะแย่แล้วจะหาศึกภายในให้อาจารย์ต่ายซะแล้วนะคะขอความกรุณานะคะต้องชี้แจงอย่างนี้นะคะวันที่17นะคะอาจารย์เตี่ยวแกไปประจวบค่ะนะคะแล้ว18อาจารย์มีงานรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์กันนะคะ18วันศุกร์อาจารย์ก็ติดสอนวันเสาร์ก็ติดสอนวันอาทิตย์ก็ติดสอนวันจันทร์ถึงมาอัดรายการคุณเล่นโทรจิกมันไม่ไหวจริงๆเนาะไม่ไหวแล้วเนาะเห็นใจเนิ่นนิดนึงนะคะเราพยายามเช็คตัวลงตัวให้คุณดีที่สุดแล้วค่ะเชื่อเหอะว่าเราทำดีที่สุดหวังให้ทุกคนรวยรวยรวยแน่นอนค่ะแต่ก็ต้องเห็นใจกันนะคะอย่าไปคอมเมนต์ข้ามถิ่นข้ามฐานกันนะจะสร้างปัญหาให้อาจารย์เดือดร้อนนะคะไม่ต้องมีคอมเมนต์อยากดูคลิปของอาจารย์รออย่างเดียวค่ะรอได้ไหมเออเอาแค่นี้รอได้ไหมถ้ารอไม่ได้ไม่ต้องออกมาเลยหมดเรื่องเนาะปัญหาเยอะนะนี่ขู่ซะเลยอาจารย์เตี๋ยวบอกคุยละจริงๆมันเหนื่อยอะเนาะอาจารย์ก็ทำเต็มที่กับคุณแล้วแต่คุณไม่เต็มที่กับอาจารย์เลยอะจริงไหมขอความร่วมมือแล้วกันนะคะประมาณนี้รออย่างเดียวเพราะอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์มาอัดรายการวันนี้เชื่อว่าคุณมีเวลาที่จะซื้อลอตเตอรี่แน่นอนแต่คุณใจร้อนค่ะใจร้อนเกินไปนะคะแต่คุณไม่ได้มองว่าอาจารย์เหล่าครูบาอาจารย์เนี่ยจะเดือดร้อนไหมค่ะคลิปหลุดอันเดียว เอาแล้วของปลอมหรือเปล่า นั่นเนาะแหมมีหน้าตาสวยๆอย่างเงี้ยยืนอยู่ประกอบคลิปแล้วคุณก็ยังว่ามันปลอมอีกเอายังไงดีนอนะประมาณนี้แล้วก็พยายามดูด้วยนะคะว่าคุณดูคลิปของปีไหนนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาแทงผิดแทงถูกกันซะเนาะจะเดือดร้อนไม่ใช่ตัวอาจารย์นะตัวคุณนั่นแหละเดือดร้อนเพราะแทงผิดเนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็ข่าวบุญดีกว่าพูดไปก็
เสียความรู้สึกกันนะคะข่าวบุญก็คือว่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราจะจัดงานทอดพระป่านะคะที่วัดบางคูไอ้คลองคูไม่ใช่บางคูขอโทษค่ะคลองคูนะคะเพื่อสร้างเจดีย์ครอบพระสารีริกธาตุนะคะซึ่งได้ทำไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่สิ้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สำเร็จดีเราก็จะเตรียมปัจจัยรวมกันนะคะแล้วก็จะพาทีมแฟนคลับของพวกเราเนี่ยไปร่วมบุญกันนะคะก็ที่วัดลืมบอกไปค่ะที่วัดเนี่ยเขามีแม่ตะเคียนนะคะซึ่งเป็นข่าวโจทย์จันโด่งดังมากเลยในช่วงของช่วงหนึ่งนะคะแต่จันจำพ.ศ.ไม่ได้ชื่อะะแม่ตะเคียนอังคณาแม่ตะเคียนอังคณาค่ะนะคะให้หวยแม่นมากเมื่อวันที่แล้วเราไปทำพิธีขอหวยกันกับแม่ตะเคียนอังคณากันนะคะก็ได้เลข32มานะคะอาจารย์ก็ไปฟาดซื้อ23ซะบานเบิดเลยหลายใบเลยนะคะยังไม่ได้ไปขึ้นเงินเลยยังไม่ได้ขึ้นเงินเลยจริงๆซื้อไว้หลายใบของงวดเก่าอะค่ะก็ยังไม่ได้ขึ้นงวดใหม่ก็ใหม่อีกละก็ไม่รู้จะแลกได้หรือเปล่าไม่มีเวลาไปแลกแบะแลกเงินขึ้นเลยอะค่ะประมาณนี้แล้วก็ไปแล้วก็วัดคลองคูเนี่ยเขาบอกว่าในตำนานเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อแววเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ของขุนพันธ์ซึ่งทุกคนรู้จักขุนพันธ์ดีเนาะนะคะเป็นมือปราบภาคใต้นะคะชื่อนะที่มีเสือบงเสือใบเสือดำอะไรเนี่ยค่ะเนาะประมาณนั้นนะคะซึ่งเราไปขอหวยกันแล้วอยู่ๆหวยก็เข้านะคะที่แม่ตะเคียนครั้งก่อนเราไปที่สุพรรณใช่ไหมค่ะไปขอหวยจากแม่ตะเคียนที่วัดอะไรนะสว่างอารมณ์สว่างอารมณ์นะคะท่านให้65นะคะหวยก็ออกแต่ไม่ได้ออกงวดนั้นนะไปออกงวดหนึ่งออก65งวดนี้เราขอออกเลยค่ะ23เพราะเราบอกท่านบอกว่าเราจะพาแฟนคลับของเรามาเที่ยวมาที่นี่มันทำบุญนะคะมาสร้างมาร่วมบุญแล้วก็เราก็จะพาสร้างพระบรมสร้างเจดีย์ครอบพระสารีริกธาตุนะคะแล้วก็จะพาพวกเราไปเที่ยวกันหลายวัดเลยทำบุญกันนะคะถ้ามีโอกาสมีเวลาเราอาจจะแวะเวียนไปเที่ยวน้ำตกกันเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะคะประมาณนี้ก็บอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็พาไปพิษณุโลกอาจจะเข้าเมืองโบราณที่สุโขทัยเนาะนะคะต้องดูเวลาดูเวลาด้วยดูเวลาด้วยนะคะแต่ว่าจัดโปรแกรมแล้วว่ามีความสุขกันแน่นอนนะคะเราตั้งใจกันอยู่ว่าเราจะไม่ไปกันเยอะเหมือนครั้งที่แล้วเพราะเราไม่สามารถจะไปทั่วถึงเอนเตอร์เทนให้กับทุกคนได้ครบทั่วหน้ามีคนบ่นมาโวยมาว่าอาจารย์ขึ้นแต่คันนู้นคันนี้ไม่ขึ้นตายตายตายแล้วชีวิตฉันอยู่ยากพยายามแล้วแต่เหนื่อยจริงบอกว่า4คันงวดที่แล้วนี่เหนื่อยจริงๆเหนื่อยถึงที่สุดเลยนะคะงวดนี้เราก็เลยตั้งใจว่าเอาแค่คันเดียวพอมีแค่ไหนเอาแค่นั้นไม่เอาเยอะนะคะท่านใดสนใจก็รีบมาจองได้เลยนะคะต่อเข้ามาที่ ID Line นะคะ635192นะคะนะหรือติดต่อที่หมายเลข0909282626นะคะหรือติดต่อที่อาจารย์ทิพย์ได้มั้ยได้ค่ะอาจารย์เตี๋ยวอาจารย์ป่งได้หมดเลยนะคะทีมงานเรามีแค่4คนไม่ต้องติดต่อคนอื่นเพิ่มนะคะประมาณนี้แล้วก็สนุกมั้ยแน่นอนค่ะได้ทั้งบุญและได้ความสุขเป็นวัดที่แปลกๆด้วยนะแบบไม่ค่อยมีใครจัดนะที่พิจิตรของเราใช่ๆแล้วก็เป็นวัดที่สื่อในเรื่องของทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีเรื่องของอะไรนะรูปปั้นที่เป็นเกี่ยวกับเมืองนรกด้วยอะค่ะสวยมากใครอยากเห็นก็สามารถเข้าไปคลิกดูที่ใน Facebook ของอาจารย์ตายหมอดูตาทิพย์ได้นะคะประมาณนั้นเลยเนาะแล้วก็ให้หวยแม่นมากเมื่อที่แล้วเราถูกกันตลุมเลยนะคะก็กว้างใหญ่ร่มเย็นกว้างใหญ่ร่มเย็นนะคะแล้วก็เมื่อที่แล้วนะคะแฟนอาจารย์เตี๋ยวแกนั่งแล้วใบไม้อ่ะค่ะร่วงหล่นใส่มือเป็นเลข86แต่ถ้ากลับมามันก็กลายเป็น68ใช่มั้ยแต่คราวนี้เนี่ยอาจารย์ถ่ายไปซื้อ986ค่ะหวยออก968เสียดายอ่ะไม่งั้นคงได้หลายตังค์เนาะไม่เป็นไรค่ะ23ก็บานเบิดละเนาะยังไม่ได้ขึ้นเงินยังไม่ได้ขึ้นเงินเลยนะคะแถมเอามาดูแล้วลืมไว้ที่โรงพยาบาล1ใบด้วยหายไป1ใบไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำบุญเนาะก็ประมาณนั้นนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แฟนคลับจะติดตามกันเข้ามานะคะแล้วก็อีกข่าวบุญนึงที่แบบไม่อยากให้คุณพลาดเลยก็คือวันที่1พฤษภาคมนะคะที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะคะเราจะมาเจอกันกับอาจารย์ต่ายตัวเป็นๆนะคะแล้วก็เราจะมีโต๊ะจีนให้เนาะเอ๊ะไม่ใช่อันนี้มันงานปีใหม่ขอโทษเลอะเลือนละเนาะเราในบัตรนึงเนี่ยมันจะมีบัตรเข้าคิวนะคะบัตรนึงมีมูลค่า199บาทนะคะเพื่อมารับน้ำอมฤตและเจิมหน้ารับวัตถุมงคลกันไปเนาะซึ่งการพิธีเนี่ยเขาเรียกพิธีกวนน้ำอมฤตเพื่อนนำน้ำอมฤตเนี่ยไปรับประทานนะคะเพื่อเสริมในด้านของสิริมงคลโชคลาภวาสนาเงินทอง788เขาบอกราหูคือเรื่องของหวยเลยโดยตรงนะคะเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคเลยโดยตรงนะคะ78เป็นดาวคู่มิตรใหญ่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าได้โชคลาภแบบไม่คาดคิดโอ้โหโชคลาภฟุกเข้ามาเลยได้แบบมโหฬารใหญ่โตมากๆนะคะเพราะเขาบอกว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเลยโดยตรงคือพระราหูเราจะไปทำพิธีการไหว้พระราหูกับพระเสาเลยและในงานนั้นก็จะนำทีมในการทำพิธีก็คืออาจารย์ชาญโอรีนะคะและอาจารย์ปืนแล้วก็อาจารย์ต่ายนี่คนนี้ด้วยนะคะใครอยากจะได้นะอมฤตนะคะผ่านการทำพิธีต่างๆก็สามารถเดินตรงเข้ามาได้เลยเข้าคิวเลยนะคะในนะอมฤตเนี่ยเราจะมีน้ำหลักๆเลยคือน้ำนมน้ำนมเนี่ยมันเป็นตัวแทนเกี่ยวกับเรื่องของความบริสุทธิ์นะคะความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ความอุดมสมบูรณ์นะคะส่วนน้ำผึ้งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะคะเป็นยาอายุวัฒนะคนจีนมักจะเอามาปั้นกับลูกกรเนาะเขาบอกว่าน้ำผึ้งเนี่ยเป็นเกี่ยวเรื่องของยาอายุวัฒนะรักษาโรคให้สุขภาพแข็งแรงยืนยงนะคะใครเจ็บป่วยอยู่ก็มารับน้ำนี้รับประทานเอาเพราะเป็นน้ำที่เทวะประทานให้นะคะแล้วก็อันนึงก็คือธัญพืชนะคะอาจจะเป็นพวกประเภทเมล็ดงาถั่วงาถั่วเขียวอะไรก็ว่าไปเอาไปหุงพร้อมกับข้าวนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวแทนแห่งเขาเรียกยานะคะยาอายุวัฒนะคือเหมือนกับว่ารับประทานไปแล้วรักษาโรคภัยไข้เจ็บใครป่วยอยู่ก็มาลองรับไปรับประทานดูเผื่อโรคภัยไข้เจ็บจะได้หายไปไม่ต้องมานั่งเจ็บต้องนั่งทรมานกันนะคะอีกอันนึงก็คือน้ำตาลทรายนะคะเขาบอกว่าน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นตัวขับอัปมงคลที่อยู่ในร่างกายของเราเผื่อใครโดนของโดนกุญสายมนต์ดำหรือลมเพลมพัดหรือทำอะไรมันมึนก็ร้อนรุ่มอยู่ในใจก็ลองมารับไปนะคะเป็นน้ำที่กวนขึ้นมาเนาะนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นน้ำที่มาจากน้ำคงคานะคะก็มาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะคะเขาเรียกว่าน้ำปัญจแปลว่า5เมวะคือปัญจคือน้ำจาก5สายเข้ามาหากันมารวมกันอยู่ที่น้ำแม่น้ำคงคาในเทือกเขาฮิมาลัยนะคะจะทำให้น้ำพิธีหรืองานต่างๆที่เกิดในพิธีนี้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นนะคะก็ลองมาดูนะคะนะแล้วก็จะได้พบอาจารย์ต่ายตัวเป็นๆนะคะแล้วมาเสริมดวงเจิมกันรับวัตถุมงคลกันไปนะคะพบกันในวันนั้นวันที่1เริ่มงานตั้งแต่บ่ายโมงมาก่อนรับปัดคิวก่อนเพื่อคุณจะได้เจิมก่อนนี่แฟนคลับถามว่าจะต้องสวมเสื้อสีอะไรคะเสื้อขาวดีกว่าค่ะนะเป็นสิ่งที่เวิร์คที่สุดเลยมาทำงานที่เป็นเนาอะงานที่เกี่ยวกับเทวะเนี้ยเราควรใส่เสื้อขาวมาแล้วดีที่สุดค่ะนะคะแล้วเจอกันในวันนั้นเนาะนะคะแล้วก็เลขเด็ดตาทิพย์จับให้ดีๆนะเพราะคุณจะได้รวยรวยรวยเพราะเมื่อคุณรับนะอมฤตไปแล้ววันที่สองรวยเลยนี่รวย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 นะอมฤตดื่มได้เลยค่ะนะคะหรือเราอาจจะดื่มแล้วเก็บเอาไปให้ลูกให้หลานกินก็ได้เหมือนกันนะคะถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งในตำนานชาติเวรเนี่ยเราจะมีการกวนน้ำอมฤตนะคะจะมีพระอินทร์มีเทพพระฤหัสพระอาทิตย์พระอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็มีพระราหูมีอะไรเงี้ยนะแต่พระราหูไม่ได้มากวนเนาะมากวนน้ำอมฤตให้เกิดความเป็นศักดิ์สิทธิ์กับชีวิตของเราให้ร่ำให้รวยค่ะนะประมาณนี้ค่ะนะก็ฝากงานตรงนี้แล้วก็งานบุญนะคะแล้วก็
ขอให้ทุกคนรวยๆเนาะประมาณนี้นะคะอย่างที่งวดที่แล้วคนรวยตรุ่มเลยนะคะขนาดเป็นเลขคือป้ายยังบอกปลอมนี่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนั่นเนี่ยเนาะไม่ปลอมค่ะตัวจริงตัวจริงนะคะเอาปี61มาดูก็บอกว่าอาจารย์ต่ายตัวปลอมนี่ตายแล้วทำยังไงถึงเชื่อว่าฉันคือตัวจริงเนี่ยโทรหาอาจารย์ใช่อาจารย์ต่ายตัวจริงหรือเปล่าไม่ใช่มั้งค่ะเราไม่มั่นใจตัวเองแล้วเหมือนกันค่ะว่าใช่อาจารย์ต่ายตัวจริงหรือเปล่าเนาะตัวจริงค่ะตัวจริงเนาะประมาณนี้ค่ะนะอาจารย์ทิพย์มีอะไรเสริมไหมคะก็เสริมก็ว่าอยากให้ท่านผู้ชมไปเสริมดวงกันเนาะที่ว่าธนาคารเพิ่มบุญใช่เพราะว่าจะได้เจออาจารย์ต่ายตัวเป็นๆด้วยเจออาจารย์ทิพย์แล้วก็พวกเราทีมงานเจอในทีมงานอาจารย์ต่ายทุกคนใช่ค่ะนะแล้วก็ไปเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองนะคะสวดมนต์ไหว้พระกันมานะจะได้เจอเพราะว่าจะได้น้ำอมฤตใช่ค่ะแล้วก็ไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอากันนะคะก็คงใช้เวลาเยอะละนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมงานพวกเราจะได้ไปเจอกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ